ของที่เห็นเพิ่มเติมก็ชอบตอนที่เป็นเหมือนเกมที่แชร์ไม่แน่ใจเรื่องนี้ว่าครับก็เดินกับอาจารย์ให้เอาเก้าอี้มาวางเลยแล้วก็เหมือนให้เขาบอกอะไรกับคนตรงนั้นก็คือรู้สึกว่ามันจับต้องได้เห็นภาพมันชัดครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศแบบความเป็นอาจารย์ด้วยมันทำให้ดูแบบสมูทดูรู้สึกอินไปด้วยครับก็ที่ได้เห็นนะครับก็เห็นตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ก็เริ่มมีโปรดักชันนะครับแล้วก็เหมือนประเมินครอบครัวคร่าวๆก่อนว่ามีทั้งคุณลุงเป็นลุงป้าแล้วก็ตัวลูกแล้วก็ตัวแม่นะครับว่าความเป็นอยู่พอเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาประเมินต่อว่าอาจจะมีปัญหาในอดีตมาแต่ก็เหมือนมีใครสิทธิ์ในตอนนั้นที่เหมือนตัวเด็กเขามีความคิดฆ่าตัวตายสนใจเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเรียนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เหมือนเขารู้สึกกับตัวเขาเองว่ามันไม่ดีแต่ว่าลึกๆก็อาจจะมีเรื่องที่มากกว่านั้นในอดีตอยู่แต่อาจารย์ก็เลือกที่จะโซ่ปัญหาเรื่องของใครสิทธิ์ที่มันเกิดขึ้นที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายตัวก่อนนะครับแล้วก็เหมือนมีทั้งคุยว่าเขาก็เป็นเด็กที่เรียนเก่งมีให้เรื่องของการเข้าพิธีกับเป็นพ่อด้วยของการครับแล้วก็ชอบเทคนิคที่อาจารย์ให้เขาเหมือนเป็นเดอะฟิวเพอร์เซนที่เขาให้บอกกับยกตัวอย่างเป็นเหมือนรุ่นน้องครับแล้วก็ empower ไปด้วยว่าเขาก็เป็นคนจริงนะอยากจะบอกอะไรกับรุ่นน้องจนตอนสุดท้ายก็เหมือนเป็นการ instill hope ก็คือเหมือนให้ความหวังกับเขาไปครับว่าตอนนี้มันจะค่อยๆอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เหมือนนัดหมายว่าอยากที่จะมาเจอกับตัวผู้ป่วยเหมือนอย่างที่ผู้ป่วยเขาบอกกับตัวรุ่นน้องครับว่าเขาก็อยากที่จะพบกับรุ่นน้องก็มีหลายส่วนที่คิดเห็นคล้ายๆเพื่อนค่ะแต่ว่าอยากเพิ่มเติมตรงเทคนิคที่อาจารย์ใช้แล้วรู้สึกประทับใจค่ะเช่นเหมือนอาจารย์จะมีซัมมารีเป็นช่วงๆค่ะทำให้มันเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นเช่นเหมือนอาจารย์จะใช้คำว่าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอขอทำความเข้าใจอีกทีนึงนะว่าสรุปตอนนี้ในบ้านเราอยู่กันกี่คนเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มีการแคลริฟายว่าสรุปแล้วตอนนี้ใครเป็นคนเลี้ยงดูหนูจริงๆคือเป็นใครค่ะแล้วก็มีเทคนิคที่อาจารย์ใช้รู้สึกว่าเหมือนหนูไม่ได้จะเป็นคล้ายๆกับ CBT ด้วยหรือเปล่าค่ะเหมือนเป็นให้เหมือนดึงมองว่าเหมือนให้ตัวเองแยกออกมางั้นแล้วมองเป็นเรื่องของคนอื่นแทนนะคะเป็นน้องม.2คนนั้นแล้วก็เหมือนให้บอกกับคนนั้นแล้วก็เหมือนมาบอกกับตัวเองเหมือนหนูไม่แน่ใจจะเป็นเหมือนเทคนิคว่าให้อยู่กับ present มากขึ้นอาจจะไม่ได้ต้องไปจอบในเรื่องของ past มากแต่ว่าเหมือนให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนแก้ปัญหาตรงนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ก็ที่เห็นเพิ่มเติมจากเพื่อนอีกทีนึงนะคะก็คือไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมแต่ว่าเหมือนเห็นว่าในระหว่างที่เล่าเรื่องก็คือจะมีช่วงที่คนไข้บอกเยอะว่าไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเห็นอาจารย์ใช้การคอนฟอนหรือเปล่าแบบว่าแบบที่แบบว่าอย่าบอกว่าไม่รู้เราต้องรู้ความรู้สึกของเราในตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็เป็นการทำให้เหมือนตัวคนไข้ได้มาเชิญหน้ากับความรู้สึกของตัวเองที่แบบไม่อยากจะเข้าไปเจอมันแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่หนูเองก็สงสัยว่าเราแบบใช้คำถามใช้เทคนิคนี้ในเวลาไหนได้บ้างใช้เทคนิคปล่อยใช้ปล่อยในเคสที่มันจำเป็นต้องรู้แล้วต้องให้เขาพูดออกมาเราไม่รับคำง่ายๆว่าไม่รู้จำไม่ได้ยังไม่ทันคิดเลยถามปุ๊บตอบปั๊บว่าจำไม่ได้มาให้เวลา1นาทีคิดซิอะไรทำนองนี้แหละแล้วมันจะออกมาเพราะเราต้องการให้เขาเรียก voice ความรู้สึกหรือความต้องการหรืออะไรก็ตามนะก็ต้องบอกแล้วมันบอกได้แต่คนไข้ก็จะไม่บอกขอเพิ่มจากที่เพื่อนๆพูดนะคะก็คื
เห็นพวกแบบ Cellular Facility ค่ะอาจารย์ไม่ได้บอกแบบตรงๆแต่จริงก็คิดว่าในครอบครัวเขาก็จะเริ่มได้เห็นเพราะว่าจากมุมมองครอบครัวแล้วคือครอบครัวเหมือนมองแค่ว่าตัวเด็กเขาเป็นซึมเศร้าแล้วก็อยากตายพยายามจะฆ่าตัวตายคือมีแต่ปัญหาตัวเขาเป็นปัญหาทุกๆอย่างเลยอะไรเงี้ยค่ะคือมองแค่ตรงนี้แต่ว่าที่เห็นอาจารย์ก็คืออาจารย์ทำให้เห็นวงก็คือเหมือนกับโอเคเด็กเป็นซึมเศร้าเขามีออโตเมติกออสเขาอยู่แล้วว่าตัวเขาล้มเหลวอันนี้แปลว่าอันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเด็กมีพฤติกรรมเกี่ยวกับซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายอยากซูซายป้าก็เหมือนพยายามทำนู่นทำนี่พาไปทำนู่นทำนี่เหมือนพยายามทุกอย่างแต่สุดท้ายเหมือนไม่ได้ผลป้าก็แบบคงทนไม่ไหวก็ไล่ให้ไปตายเพราะไล่ให้ไปตายเด็กก็ยิ่งซึมเศร้าเหมือนมันเป็นวงจรประมาณนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วทางครอบครัวเขาอาจจะไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วในใจเด็กเขาคิดอะไรบ้างเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าเหมือนปกติเวลาเข้าเทอราปีเราก็จะดูแค่ไซโคเทอราปีแต่ว่าอาจารย์มองไบโอด้วยก็คือเรื่องการกินยาการทำแอคทิวิตี้ออกไปโดนแดดอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกเทอราปีเราเหมือนกับน่าจะต้องดูทั้งสองด้านเลยแล้วก็ไม่ได้โฟกัสฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ให้ปรับให้เหมาะกับคนไข้ค่ะคือ treatment depression ที่อาจารย์ว่าเรามองข้ามไอ้ non-pharmacological treatment ไปเยอะเลยนะคะอาจารย์ว่าแสงแดดนี่มันสำคัญมากแล้วการที่ได้ทำ activity นี่สำคัญมากคืออาจารย์เมื่อกรกฎาคมอาจารย์หกล้มแล้วแขนหักแล้วผ่าตัดแล้วต้องใส่เพลทแล้วเกิดอาการ chronic regional pain syndrome คือเส้นประสาทมันอักเสบแบบคล้ายๆ autoimmune เลยน้องแล้วมันต้องใส่สกรูอยู่ตั้ง15ตัวขยับไม่ได้แล้วตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยเจ็บอยู่ทุกวันมีอยู่ช่วงนึงอาจารย์หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วอาจารย์ต้องไปทำกายภาพแล้วก็เหนื่อยมากอาจารย์รู้สึกตัวเองเริ่ม depressed ตอนนั้นก็ตอนนั้นที่แบบเริ่ม depressed เพราะว่าเพลนมันตลอดเวลาก็คืนนอนไม่ได้หรือมันแป๊ะแป๊ะแป๊ะนะก็กินยาเยอะพอกินสเตียรอยด์กินสเตียรอยด์เพื่อจะลดออโตอิมมูนโปรเซสกินเซียร์เสร็จแล้วก็ปวดท้องพอปวดท้องก็ไม่ไหวเลยนะก็คือก็สั่งยาตั้งหลายอย่างแต่ก็รู้สึกตัวเองเริ่มแย่ก็สามีก็ใจดีก็เลยพาไปขับรถเที่ยวที่นอร์เวย์มาเชื่อไหมทุกวันนี้อาจารย์อยู่กับความเจ็บปวดแต่พอไปขับรถปุ๊บเนี่ยคือเขาเป็นคนนั่งขับแล้วอาจารย์ต้องดู GPS พออาจารย์ดู GPS ปุ๊บมันจะไม่มีเวลาคิดเรื่องเพลงแล้วเพลงหายไปเลยว่าจะต้องคิดว่าเดี๋ยวก็จะต้องเลี้ยวยังไงถนนมันแคบในนอร์เวย์ถนนแคบแล้วมันการเลี้ยวมันอันตรายถ้าเราดูไม่ดีอาจารย์ก็คอยบอกเขาเดี๋ยวเลี้ยวถึงนั้นเดี๋ยวจะถึงอะไรนะรางระเบ้าเดี๋ยวอีก5นาทีจะมีอะไรนะกล้องจับความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะต้องบอกตลอดเวลาไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วพอถึงตอนเย็นก็เหนื่อยหลับไปโดยที่ไม่ได้รู้สึกนี้เพราะนั้นในช่วงหลังจากนั้นอาจารย์ก็รู้สึกวิตกกังวลมันหายโอเคแต่กลับมาใหม่นะอาจารย์ก็ต้องมาเข้าห้องผ่าตัดดมยาเพื่อจะยืดแขนเขาเรียกว่าดัดแขนนะแล้วมันก็ต้องไปโออาร์แล้วก็ต้องไปต้องทำหลายอย่างในที่สุดอาจารย์แย่อีกอ่ะคือไอ้นั่นมันดีมากเลยที่ทำให้เราดิเพรสชันตอนแรกจากเพนของเลิฟเนี่ยมันหายแต่ตอนหลังเรารู้สึกอยู่กับความโครนิกของโรคฉันต้องไปทำกายภาพไปเข้าโรงพยาบาลเข้าจนมันเป็นอะไรที่มันลำบากมากอ่ะแล้วเราก็อายุมากแล้วเราก็จะต้องตื่นเช้าเราต้องไปรออะไรทำนองนี้นะคือมันก็ไม่ได้แย่มากแต่รู้สึกว่าระบบมันไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วสามีอาจารย์ก็บอกว่าต้องยังมีวีซ่าเนี่ยให้ไปเที่ยวต่อตอนแรกอาจารย์จะไม่ไปก็เราก็เสียดายวีซ่าเพราะมันขอยากเราก็เลยไปสวิตเซอร์แลนด์6อาทิตย์หมอเชื่อไหมว่าไปอยู่ที่นั่นนะดิเพรสชันหายทันทีเลยอ่ะคือเลยคิดว่าการเปลี่ยน environment แล้วการมี stimuli ที่มันสดชื่นนะคือเพราะเราไปเห็นตอนนั้นเราไปกันแถวตุลามันเห็นใบไม้เปลี่ยนสีอ่ะสวยมากเลยนะแล้วเราก็นั่งรถไฟ
น่าจะรู้สึกว่าโอ้โห depression นี่สามารถถูกเยียวยาได้โดยการเปลี่ยน environment อาจารย์คิดว่าหมอต้องแนะนำคนไข้เพราะบางทีมันไม่ไหวพอกลับมาอาจารย์ก็รู้สึกโอ้โหครั้งนี้มันเหมือนกับได้รักษา depression 2ครั้งอ่ะอาจารย์รู้สึกว่าแข็งแรงมากแล้วก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าพร้อมที่จะไปช่วยดูแลคนอื่นคืออาจารย์นอกจากเรื่องตรงนี้แล้วอาจารย์ก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากแล้วก็ร้อยปีแล้วนี่แล้วอาจารย์ต้องไปดูแลคือมันเป็นภาระที่เหนื่อยมากตลอดเวลาใช่ไหมอาจารย์อยากแนะนำหมออันที่หนึ่งคือถ้าคนไข้ depressed นะนอกจากยาแล้วหมอต้องให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศสองต้องให้เขาออกไปทำอะไรที่มันท้าทายคืออาจารย์ไปอาจารย์มีสะโพกอักเสบนะแต่อาจารย์ไปเดินป่าแล้วอาจารย์ขึ้นเขาอะขึ้นเขาที่เขาใช้รถไฟขึ้นแต่อาจารย์เดินขึ้นอะแบบตั้ง6ชั่วโมงขึ้นลงแล้วก็คือมันรู้สึกว่าเราอาชีพบางอย่างแข็งแรงนะนี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือแสงแดดอาจารย์พบว่าเมื่ออาจารย์ทำงานเนี่ยสมมติอาจารย์ไปทำงาน8โมงเช้าแล้วถ้าอาจารย์ไปคลินิกต่อแล้วกลับ2ทุ่มหรือ1ทุ่มอาจารย์ไม่ได้โดนแดดในที่สุดอาจารย์จะเริ่มรู้สึกปวดหัวตอนหลังอาจารย์เลยไม่เอาอาจารย์จะต้องโดนแดดคือจะต้องกลับบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกหมอต้องโดนแดดแล้วหมอต้องบอกคนไข้ให้โดนแดดเพราะแสงแดดทำกระตุ้นเอนโดรฟินสำคัญมากเลยแล้วยิ่งโดนแดดแรงนะหมอถ้าหมอนั่นน่ะหมอแนะนำคนไข้ทาซันสกรีนแต่ขาแขนขานุ่งกางเกงขาสั้นแขนกุดแล้วบีอันหลังให้แดดก็ได้ถ้าสมมติอยากจะนั่งอ่านหนังสือก็เอาแว่นตาที่มันสามารถอ่านหนังสือในแดดได้แสงแดดสำคัญมากเลยนะและอันที่3คือวิตามินดีเพราะว่าคนไทยวิตามินดีต่ำเยอะแล้ววิตามินดีนี่ดีเลยกับ depression เพราะฉะนั้นต้องให้วิตามินดีเสริมด้วยหมอก็ต้องไปดูนะว่าให้โดสอะไรอาจารย์ก็กินวิตามินดีทุกวันนี่เป็นแล้วก็อย่านอนดึกพอนอนดึกแล้วใช้ข้อของการนอนเสียควรแนะนำคนไข้ว่าไม่เกิน 4-5 ทุ่มอีกอันนึงต้องบอกคนไข้ว่าคนไข้จะ overworkคนที่ overwork โดยเฉพาะอายุมากขึ้นนะนี่สำหรับจิตเวชผู้ใหญ่นะแล้วแม่ถ้าเราดูแลแม่ที่ดูแลลูกด้วยต้องบอกเขาว่ารักษาตัวเองอย่าให้เหนื่อยเกินไปเพราะเหนื่อยปุ๊บเนี่ยคอร์ติซอลก็หลั่งใช่ไหมแล้วก็เริ่ม depression เนี่ยต้องให้เขามีแล้วออกกำลังจนเหงื่อแตกอันนี้สำคัญมากเลยเพราะพอออกกำลังแล้วจนเหงื่อแตกเลยน้องฟินก็ออกมานะหมอต้องรักษาด้วยวิธีอื่นด้วยนอกเหนือจากยานะคะอาจารย์คะผลอาจจะท้อนหนึ่งอย่างแล้วก็ถามอาจารย์ด้วยนะคะผลบางอาจจะเห็นเหมือนกันเนาะดูผลรู้สึกว่าเฟชั่นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอาจารย์แบบทำงานหนักมากค่ะสมองอาจารย์ค่ะไฮโปทีซิสเทสแล้วก็เปลี่ยนตลอดมุ่งจากจะทำเฟมินี่หรือจะอินดิวิดวลหรือจะอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าอาจารย์มีกลยุทธ์แบบชิปทำแบบได้ตลอดเวลาในเฟชั่นนะคะรู้สึกประทับใจมากค่ะแล้วก็เห็นว่าที่อาจารย์อยากถามว่าสิ่งที่เด็กไม่อยากอยู่เนี่ยเพราะอะไรซึ่งผลสุ่มเป็นสกอร์โรเฟชั่นที่ดีมากค่ะหนูไม่มีพอที่จะอยู่หรือหนูไม่รู้จะอยู่เพื่อใครอะค่ะผมแบบว่ามันสามารถทำให้เราเห็นได้เลยว่าจริงแล้วเด็กผูกพันกับใครเด็กความหวังหรือพุ่งอะไรในชีวิตเขาคืออะไรอะค่ะผลสุ่มเป็นคำถามที่ดีแล้วเหมือนจะก็เทสตัวเองด้วยว่าถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีพอจะอยู่เพื่อใครมันแปลว่ายังไงอะไรนะคะใครในรีซอสที่อยู่ตรงในห้องเนี่ยสามคนที่เป็นผู้ใหญ่กับตัวเขาเนี่ยอันไหนมีรีซอสที่จะดึงเขาไว้มากกว่ากันคือหนูรู้สึกว่าสุดท้ายจะยอมที่จะให้เด็กมีรีซอสของเด็กมาใช้มากกว่าพี่ใช้รีซอสของครอบครัวมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะหรือแปลว่าจะรู้ว่าจะให้ใครบ้างมาช่วยเขาดีนะแต่ดูแล้วมันดูแค่แห้งๆคือเหมือนกับมันไม่มี attachment หรือไม่มีความผูกพันที่เหนียวแน่นเท่าที่ควรแต่ว่าดูเด็กอ่ะมีแรงยืดเหยียดจะเอาเองให้รอดได้ดีกว่าจะก็เลยเอารีซอสของเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคำถามก็คือว่าถ้าเกิดเห็นแบบนี้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้ที่เขามีแบบ appeal suicide เยอะขนาดนี้เนาะมันจะให้เขาขึ้นตัวเองจริงไหมเราจะไปหาแหล่งอินฟอร์มในครอบครัวถ้าเกิดวิธีที่อาจารย์ทำแล้วจบท้ายด้วยว่าให้สมาชิกคนไหนคนหนึ่งเนี่ยบอกกับเด็กว่าอยากเห็นเขาอยู่ต่ออยากเจอเขาในวันพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คิดว่ามันจะได้ผลไม่ค่อยได้ผลหรอกถ้าให้สมาชิกบอกว่าอยากดูอยากเจอเขาอาจารย์คิดว่าอาจารย์ต้องเป็นคนบอกเขาว่าอยากเจอเขาเป็นคนบอกใช่คือเคสเนี้ยผมขออัดนิดนึงนะจะได้อธิบายเอาไปอธิบายเวลาที่มี